อ๋อให้เขายกเลิกไปแล้วหลังเชียงใหม่นี้จะยกเลิกไหมก็ตอนนี้ทางภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็มาชุมกันอยู่นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับมันจะมีวิธีเล่นสงกรานต์กันอย่างปลอดภัยไหมเรามีมาตรการสามารถระวังป้องกันได้หรือไม่ถ้าหากว่าอันมีมาตรการระวังป้องกันเช่นเรื่องน้ำสาดน้ำอย่างถูกวิธีไม่ให้มีเป็นพื้นที่แออัดอะไรต่างๆถ้าสามารถทำเน้นไปเชิงว่าทำประเพณีหรืออะไรทั้งหลายซึ่งตอนนี้ในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกำลังจะเกิดขึ้นครับแล้วอีกหน่ะท่านก็คืออย่างนี้อันที่หนึ่งก็คือเราก็ไม่รู้ว่าเป็นคนที่อยากจะอยากเท่หรืออยากอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะว่าพอหลังจากเศร้าที่ทราบหลังจากเขาโพสต์แล้วเนี่ยเขาก็รีบลบอะไรไปไม่ด้วยความคึกขนองหรืออะไรหรือเปล่าก็ไม่แน่นะครับแต่ในหลักการกระบวนการคัดกรองที่สนามบินเราหรือแม้กระทั่งผมว่าที่สุวรรณภูมิหลักการเดียวกันก็คือเมื่อตรวจพบไม่มีไข้ก็จะมีการให้คำแนะนำทั้งหลายแล้วก็ให้เข้าไปอยู่ในที่ที่ปลอดภัยที่บ้านเขาน้ำมันระวังรักษาเนื้อรักษาตัวตามไม่พยายามไปที่เป็นชุมชนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่โรคที่มันอยู่ในลมอากาศนะฮะแต่มันอยู่ในสารคัดหลั่งเช่นอยู่ในฝอยน้ำลายที่มันกระเด็นออกมาหรืออะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เมื่อไม่มีไข้ก็จะมีคำแนะนำให้ไปอยู่ในที่มันสามารถดูแลตนเองได้ภายใน14วันซึ่งก็มีถ้าคุณมีไข้คุณรีบมาหานะหรืออะไรทั้งหลายซึ่งมันเป็นมาตรการในเรื่องของการระวังป้องกันอยู่แล้วแต่สำหรับตัวผู้หญิงคนนี้เนี่ยณขณะนี้เนี่ยเราก็ประสานไปทางเขาเรียกว่าอะไรผู้ประกอบการหรือไม่ใช่เดียวคือเราต้องหาตัวให้เจอเพื่อความมั่นใจของพวกเราเองเราต้องหาพยายามหาตัวให้เจอก่อนถ้าเช่นอะไรเขาเรียกอะไรก็ที่เขาเปิดเฟซบุ๊กแล้วดูว่าคนนี้เป็นใครถ้าเราจะได้ตามตัวไม่ให้ถูกตามตัวเข้ามาเราทำยังไงก็ตรวจเช็คตามกระบวนการให้ยืนยันว่าคนนี้หรือว่าต้องขอความร่วมมือให้เขาอยู่ในที่อนุควร14วันเพราะอ๋อคนนี้ปลอดภัยว่าแต่ถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเขาเป็นจริงก็ต้องมีกระบวนการที่ต้องไล่ถ้าคุณไปที่ไหนใครสัมผัสกับคุณอะไรเข้าสู่กระบวนการอย่างเบื้องต้นนี่มี3รายใช่มั้ยที่เท่าที่เห็นที่คือโพสต์ Facebook ทั้งที่ในตัวเมืองเชียงใหม่ที่ฝางแล้วก็ที่จอมทองใช่มั้ยอันนี้หมายถึงว่าคนที่เข้ามาใช่เข้ามาซึ่งในกระบวนการคัดกรองเนี่ยเขาไม่มีไข้ไม่มีอาการซึ่งก็ได้รับคำแนะนำในการปฏิบัติตนไปซึ่งในตัวนี้เราก็มีกระบวนการเพื่อให้เกิดความสบายใจนะครับเมื่อตอนเช้าเราก็ประชุมกันระหว่างสาธารณสุขนะครับทั้งตำรวจทั้งปลัดจังหวัดว่าเราเพื่อให้พวกเราได้มั่นใจก็จะมีกระบวนการที่จะไปสอดส่องดูแลให้คำแนะนำในระดับพื้นที่กำนันผู้ใหญ่บ้านอสม.ที่จะมาช่วยเราในระดับพื้นที่แต่อย่างไรก็ตามนะครับผมว่าการสอดส่องช่วยสังเกตสังกาของบรรดาพี่น้องเนี่ยจะทำให้กระบวนการเฝ้าระวังของเราได้ดีมากยิ่งขึ้นเมื่อสงสัยใครปั๊บเนี่ยผอ.รพสต.หรืออสม.อยู่ในพื้นที่เนี่ยบอกเขาได้เลยในกระบวนการทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยเขามีกระบวนการซึ่งกระทรวงสาธารณสุขได้วางมาตรการแนวทางในเรื่องของการระวังป้องกันซึ่งณชั่วโมงนี้เราก็ยังอยู่ในระดับ2ไม่ใช่ระดับ3อย่างที่บางทีปรากฏตามโซเชียลทั่วไป
60